วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆที่ติดตามชมช่องสวนสบายๆอยู่ในขณะนี้นะครับเป็นเย็นของวันที่23มกราคม2565ครับเพื่อนๆที่สวนสบายๆแปลงที่ตั้งอยู่ที่บ้านโนนสวรรค์ตำบลบัวงามอำเภอบุญทริกจังหวัดอุบลราชธานีเข้ามาแล้วก็ยังเสียใจไม่หายเลยครับเพื่อนๆทุเรียนพวงมณีโดนบัวเหยียบไปหนึ่งต้นฉีกขาดไปเลยครับคงจะไม่รอดจริงๆไม่ได้โดนแค่ต้นเดียวนะครับอีก 2-3 ต้นก็โดนกัดกินยอดกัดกินใบไปมีผู้เฒ่าผู้แก่หลายๆท่านนะครับบอกว่าถ้าต้นไม้ประเภทไม้ผลหากโดนวัวมันกัดยอดกัดกิ่งกัดก้านไปแล้วเนี่ยโตยากครับมีแต่รอวันตายผู้เฒ่าผู้แก่เขาบอกไว้อย่างนี้นะครับผมก็ไม่ทราบเหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรที่เพื่อนๆกำลังเห็นอยู่ในขณะนี้นะครับก็เป็นทุเรียนพันธุ์พวงมณีครับที่ยังคงเหลืออยู่ผมปลูกไว้เนี่ย2ต้นพวงมณี2ต้นมูซานคิง2ต้นแล้วก็ม้อนทอง1ต้นแล้วก็แดงอินโด1ต้นรวมแล้ว7ต้นนะครับเพื่อนๆตอนนี้ก็เหลือครบ7อยู่ครับแต่ว่าลำต้นหักซีกไป1ต้นปลูกมาได้4เดือนเต็มแล้วครับพวงมณีต้นนี้ก็ความสูงประมาณ1เมตรครับเพื่อนๆซื้อมาต้นละ150บาทแพงมากเลยครับก็กำลังเจริญเติบโตครับเพิ่งใส่ปุ๋ยอินทรีย์ไปเมื่อเดือนที่ผ่านมาแล้วก็ใส่ปุ๋ยเคมีไปด้วย1กำมือกำลังแตกยอดครับเพื่อนๆเดี๋ยววันนี้ผมจะพาเพื่อนๆไปดูทุเรียนที่ผมปลูกไว้ได้ปีกว่าแล้วครับจะเข้า2ปีแล้วครับไปดูกันเลยครับนี่ก็จำปาดะครับเพื่อนๆโดนวัวกินยอดไปเหมือนกันครับแม่หน้าช้ำใจเลยเอาลวดหนามมาล้อมซะเลยครับเพื่อนๆล้อมไว้เส้นเดียวนะครับไม่ค่อยมีเงินครับเพื่อนๆล้อมความสูงก็ประมาณแค่หน้าแข้งอุ้ยไม่ใช่หน้าขาสูงประมาณน่าจะสัก70เซนประมาณนั้นแหละครับอันนี้ก็จำปาดะครับดูว่ามันจะโตไหมเอามาปลูกไว้ที่อำเภอบุญทริกบ้านนวลสวรรค์จังหวัดอุบลราชธานีต้นนี้ก็กำลังโตครับเพื่อนๆโชคดีมากเลยวัวมันไม่กินนี่ครับเพื่อนๆจะพาเพื่อนๆมาชมทุเรียนที่ปลูกไว้ได้น่าจะปีหนึ่งกับ10เดือนแล้วครับประมาณนั้นแหละครับผมเคยบอกเพื่อนๆนะครับว่า
ทุเรียนที่ผมปลูกไว้ในสวนสบายๆเนี่ยผมจะปลูกแล้วก็บังคับให้มันมีทรงพุ่มเตี้ยนะครับจะทำได้ขนาดไหนนี่เดี๋ยวคอยดูติดตามชมในคลิปของสวนสบายๆได้นะครับผมตีว่าต้นนี้เนี่ย2ปีแล้วกันสูงแค่นี้แหละครับประมาณ2เมตรประมาณนั้นครับผมได้มีการตัดยอดออกไปนั่นครับจุดที่ตัดเนื่องจากว่าโดนด้วงหนวดยาวกัดกินยอดไปเหี้ยนเตียนก็เลยต้องตัดในระดับประมาณเท่านั้นนะครับตัดมาได้น่าจะหลายเดือนแล้วครับผมจำไม่ได้แล้วยอดที่แตกขึ้นใหม่นะครับก็เจริญเติบโตสวยงามทีเดียวครับเดี๋ยวให้มันโตขึ้นอีกหน่อยนะครับผมก็จะตัดยอดมันไปอีกครับเดี๋ยววิธีการตัดยังไงเนี่ยเดี๋ยวผมจะมาบอกเพื่อนๆ นะครับติดตามชมคลิปของสวนสบายๆไปเรื่อยๆกันแล้วกันนะครับถ้าเราจะคุมทรงพุ่มให้มันเตี้ยเนี่ยหลักการของมันคือต้องตัดยอดตัดอยู่อย่างนั้นแหละครับตัดเรื่อยๆตัดเรื่อยๆคุมไม่ให้มันสูงพร้อมๆกันนั้นนะครับก็จะมีการคุมกิ่งด้วยนะครับกิ่งที่มันแตกออกมานะครับอย่างเช่นกิ่งพวกนี้นะครับนี่ครับนี่กิ่งพวกนี้นะครับพอมันโตอีกสักหน่อยเนี่ยเราก็จะต้องคุมมันนะครับอย่างสมมุติว่าเราอยากให้กิ่งของมันเนี่ยกว้างออกจากต้นทุเรียนประมาณไม่เกิน3เมตรเมื่อกิ่งมันโตไปถึงระดับ3เมตรนะครับเราก็จะต้องมีการตัดยอดพวกนี้ครับยอดของกิ่งนะครับคุมมันครับไม่ให้มันออกเกิน3เมตรหลักการของมันก็คือคุมทั้งยอดยอดธงคุมทั้งยอดของกิ่งรอบๆลำต้นเลยครับหลักการมันจะมีแบบนี้นะครับในการคุมทรงพุ่มให้ทรงพุ่มเตี้ยนะครับเพื่อนๆอาจจะถามว่าเอาแล้วผมรู้ได้ยังไง ผมอายุ53แล้วครับสมัยผมเด็กๆเนี่ยจำได้ว่าหลังบ้านนะครับมีทุเรียนพื้นบ้านอยู่ต้นหนึ่งความสูงของมันเนี่ยประมาณ 30-40 เมตรนะครับเพื่อนๆใหญ่โตมากเลยครับตอนเป็นเด็กอายุ10กว่าปีหรือน่าจะไม่กี่ขวบอะครับจำไม่ได้แล้วช่วงที่ถึงหน้าทุเรียนเนี่ยต้องตื่นแต่เช้าเลยครับไปเก็บทุเรียนที่มันหล่นนะครับเป็นทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านสนุกสนานทีเดียวครับไปเก็บตั้งแต่เช้ามืดมีเพื่อนบ้านเขาก็ไปแอบเก็บด้วยนะครับใครไปถึงก่อนก็ได้ทุเรียนครับใครไปถึงทีหลังก็แอบสร้างสถานการณ์เพื่อนบ้านกำลังหาทุเรียนอยู่ใต้โคนต้นทุเรียนเราก็เอาลูกมะพร้าวครับคว้างไปบนต้นทุเรียนเลยครับจำลองสถานการณ์ว่าลูกมะพร้าวคือลูกทุเรียนที่มันหล่นลงมานะครับเพื่อนบ้านก็จะอุ้ยดีใจนะครับทุเรียนหล่นแล้วพ่อไปดูกลายเป็นลูกมะพร้าวครับเพื่อนๆผมโตมาเนี่ยกับต้นทุเรียนนะครับแต่บังเอิญว่าไม่มีโอกาสได้ปลูกเพิ่งมาได้ปลูกเมื่อ2ปีที่ผ่านมานี่เองครับ
ใกล้จะเกษียณแล้วครับก็เลยต้องมาสร้างไว้ซะหน่อยเอาไว้ดูในช่วงเกษียณเล่าให้ฟังเฉยๆครับ ก็เลยพอรู้จักทุเรียนบ้างนะครับพอดีพ่อแม่ก็ทำไร่ทำสวนทำสวนส้มทำสวนเงาะทำสวนมังคุดทำสวนทุเรียนสารพัดเลยครับเพื่อนๆในขณะที่เราเป็นเด็กเราก็ตามพ่อแม่เข้าสวนเห็นว่าพ่อแม่เราทำสวนแบบไหนนะครับตัดแต่งกิ่งส้มเขียวหวานตัดแต่งกิ่งเงาะในรูปแบบไหนนะครับเรายังจำได้ครับให้ปุ๋ยต้นไม้ให้ในรูปแบบไหนนะครับฉีดยาสารเคมีฉีดในรูปแบบไหนเรายังจำได้ครับก็เลยเอาวิชาพวกนั้นแหละครับมาใช้เมื่อถึงเวลาที่เราต้องปลูกเองอยากบอกให้เพื่อนๆฟังนะครับว่าเอ้าผมรู้มาได้ยังไงในส่วนของการคุมทรงพุ่มนะครับผมเคยเจอเป็นญาติของผมนะครับเขาปลูกมังคุดเขาบอกว่ามังคุดเนี่ยถ้าปล่อยให้มันโตต้นมันจะสูงมากเลยครับสูงเท่ากับต้นทุเรียนต้นโตๆนั่นแหละครับ10 20 30เมตรก็ยังมีเขาก็เลยคิดที่จะคุมทรงพุ่มต้นมังคุดนะครับหลักการของพี่เขาเนี่ยก็ตัดยอดอยากให้ต้นมังคุดมันสูงในระดับความสูงเท่าไหร่นะครับก็ตัดเท่านั้นแหละครับนอกเหนือจากตัดยอดพี่เขาก็ตัดปลายกิ่งทุกกิ่งเลยครับที่เป็นกิ่งหลักนะครับตัดรอบลำต้นเลยครับนั่นคือหลักการการคุมทรงพุ่มแต่เดี๋ยวถึงเวลาจริงๆเนี่ยมันมีหลักการตัดอยู่นะครับว่าเอาแล้วเราจะตัดตรงจุดไหนล่ะ เดี๋ยวผมค่อยบอกเพื่อนๆนะครับให้ต้นนี้มันโตถึงระดับที่จะคุมทรงพุ่มกิ่งด้านข้างอีกไม่นานครับเพื่อนๆโตเร็วทุเรียนเนี่ยพอเข้าปีที่สองแล้วเนี่ยพุ่งไม่ธรรมดาครับวันนี้ผมจะพาเพื่อนๆมาดูทุเรียนต้นนี้เนี่ยผม อยากจะบอกเพื่อนๆถึงหลักการในการปลูกและก็ดูแลของมันอย่างหนึ่งนะครับก็คือนี่ครับเพื่อนๆเห็นท่อ PVC ไหมครับ1จุด2จุดนู่นอีกฝั่งหนึ่งก็เป็น3จุดครับโอ้อันนี้ผมเอาทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านนะครับเอาเมล็ดมันมานะครับมาปลูกไว้ข้างๆกับทุเรียนพันธุ์ดีตอนแรกว่าจะนำทุเรียนพันธุ์พื้นบ้านต้นนี้นะครับเข้าไปทาบเสริมรากให้กับทุเรียนต้นพันธุ์นะครับแต่บังเอิญว่ามันโน้มเข้าไปยากเหลือเกินครับเพื่อนๆต้นมันใหญ่ก็เลยเสริมไปที่กิ่งเลยครับกลายเป็นว่าเสริมรากให้กับกิ่งนี้นะครับนี่ครับกิ่งนี้ครับนี่ครับติดแล้วครับตอนนี้เนี่ยแผลก็ดูดีทีเดียวครับแล้วยอดของกิ่งนี้ก็โอ้โหตั้งตรงเลยครับเพื่อนๆเดี๋ยวจะกลายเป็นต้นอีกต้นหนึ่งแข่งกับต้นพันต้นเดิมนะครับท่อที่ผมฝังไว้นะครับ3ท่อ3มุมเลยครับเนื่องจากที่ดินบริเวณแปลงนี้นะครับเป็นที่ดินที่สภาพดินเป็นดินกรวดผสมดินเหนียวนะครับปลูกพืชปลูกต้นไม้อะไรเนี่ยโตยากมากเลยครับเพื่อนๆ
แต่ผมก็ปลูกจนได้ครับตอนปลูกเนี่ยผมยังไม่ได้วางระบบน้ำนะครับท่อสปริงเกอร์แบบนี้ก็ยังไม่มีผมก็เลยใช้วิธีให้น้ำแบบฝังท่อไว้3ท่อแล้วก็จะมีถังน้ำนะครับใหญ่ๆใบหนึ่งนะครับมาวางใกล้ๆกับโคนต้นทุเรียนต้นนี้นะครับในการให้น้ำเนี่ยผมก็จะเติมน้ำใส่ลงไปในถังให้เต็มนะครับเสร็จแล้วก็นำผ้านะครับด้านหนึ่งก็จุ่มลงไปในน้ำในถังนะครับอีกปลายด้านหนึ่งเราก็เอาผ้าไปวางไว้ใกล้ๆกับโคนต้นทุเรียนน้ำในถังมันจะไหลลงมาตามผ้านะครับแล้วก็หล่อเลี้ยงโคนต้นทุเรียนให้ได้รับน้ำสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นทุเรียนจนติดจะเจริญเติบโตแบบที่เห็นนี่แหละครับผมจึงเอาถังแล้วก็ผ้าออกไปนะครับพอดีวางระบบน้ำเสร็จก็ใช้แบบการให้น้ำผ่านหัวสปริงเกอร์นะครับส่วนท่อที่ฝังไว้นะครับเนื่องจากดินมันเป็นดินที่พอถึงหน้าแล้งนะครับหน้าแล้งหน้าหนาวร้อนดินจะแห้งเร็วมากเลยครับชั้นบนชั้นล่างเนี่ยน้ำซึมลงไปยากมากเลยครับเพราะเป็นดินเหนียวผมก็เลยต้องฝังท่อกรอกน้ำลงไปครับท่อเราก็เจาะรูด้วยนะครับเจาะรูรอบๆท่อแล้วก็ฝังลงไปความลึกที่ฝังลงไปก็ประมาณน่าจะ4-50เซนประมาณนี้แหละครับผมจำไม่ได้แล้วถึงช่วงให้น้ำเราก็เอาน้ำกรอกลงไปเลยครับเรากรอกน้ำลงไปเนี่ยก็ทำให้น้ำมันซึมลงสู่ใต้พื้นดินในระดับลึกลงไปสร้างความชุ่มชื้นให้กับต้นทุเรียนโคนต้นได้เร็วยิ่งขึ้นครับเพื่อนๆถ้าเราไม่ทำแบบนี้นะครับเรารดเฉพาะผิวดินด้านบนเนี่ยกว่าน้ำมันจะซึมลงไปในระดับล่างเนี่ยยากมากเลยครับเพราะเป็นดินเหนียวผสมกรวดแต่ถ้าทำแบบนี้เนี่ยน้ำซึมลงไปในระดับชั้นดินที่ลึกลงไปได้เร็วครับถึงช่วงฝนตกชุกน้ำขังใต้โคนน้ำมันจะไหลลงไปในช่องว่างของท่อ PVC นะครับเป็นการลดปริมาณน้ำที่อยู่ใต้โคนต้นทุเรียนนะครับมันก็ไปอยู่ในท่อ PVC ปรับสมดุลของน้ำใต้โคนต้นทุเรียนครับที่สำคัญอีกตัวหนึ่งนะครับเป็นช่องทำให้อากาศลงไปในพื้นดินในระดับที่ลึกลงไปต้นไม้ต้นทุเรียนนี่มันต้องการออกซิเจนในการหายใจนะครับท่อนี่มันเป็นช่องว่างเราเจาะรูด้วยนั่นหมายถึงว่าอากาศในท่อรากมันสามารถสัมผัสได้ครับ ก็เป็นหลักการเป็นวิธีการที่ผมใช้แล้วได้ผลนะครับก็เลยอยากนำมาบอกเพื่อนๆ นะครับ ให้ได้รับชมกันเพื่อเพื่อนๆจะเริ่มปลูกทุเรียนต้น2ต้นยังไม่อยากวางระบบน้ำแบบสปริงเกอร์แบบมินิสปริงเกอร์ใช้แบบที่ผมบอกไปก็ได้นะครับทุเรียนจะปลูกแล้วไม่ตายครับเพื่อนๆเติบโตได้สวยงามแบบนี้เลยครับทุเรียนต้นนี้ก็ถือว่า2ปีแล้วครับสูงแค่ตีว่า2.50 เมตรก็แล้วกันด้วงหนวดยาวช่วยผมคุมทรงพุ่มให้เป็นทุเรียนต้นเตี้ยได้อย่างดีเลยครับเพื่อนๆ
เพื่อนๆชอบคลิปนี้กดไลค์กดแชร์กด Subscribe ให้สวนสบายๆด้วยนะครับจะมืดอีกแล้วครับเพื่อนๆถ่ายครั้งไหนเนี่ยก็มีแต่จะมืดจะมืดอีกแล้วครับเพื่อนๆขอลาเพื่อนๆไปก่อนสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ